safetoo.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กมลเวย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวหมวก Love Rabbit Hood นะครับผมหรือว่าหมวกน้องกระตุ่ยของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับใครเข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับหมวก Love Rabbit Hood นะครับผมมันได้มาจากไข่ที่ชื่อว่าLucky Bunny Score นะครับซึ่งซื้อได้ในแคชช็อปนะฮะหมวกอันนี้นะครับผมมีความสามารถในการเมื่อเราโจมตีกายภาพนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะครับผมขอแค่เป็นกายภาพก็พอนะครับจะมีโอกาสไล่กอริลลาเลเวล3นะครับผมและถ้าเอจิมากกว่า80ขึ้นไปนะครับผมก็จะมีโอกาสสูงขึ้นไปอีกนะครับผมในการไล่กอริลลานั่นเองนะครับซึ่งถามว่าสกิลกอริลลาคืออะไรนะครับผมสกิลกอริลลาเนี่ยเป็นสกิลของพีทนะครับผมความสามารถของกอริลลาคือเพิ่มลัก30หน่วยนะครับผมเป็นระยะเวลาตามที่เลเวลสกิลกำหนดนะครับเช่นเลเวล3เนี่ยก็จะติดกอริลลาอยู่20วินะครับก็ค่อนข้างนานอยู่นะ20วินะครับผมและถ้าใน20วิเราสามารถเรียกกอริลลามาได้ครั้งนึงเนี่ยมันก็จะชาร์จเวลาใหม่ขึ้นไปอีกนะครับผมก็ทำให้คือถ้าใครยิงเร็วพอเนี่ยมันติดตลอดเวลาได้เลยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาเทสกันว่ามันจะติดดีแค่ไหนนะครับผมซึ่งฮันเตอร์ของผมเนี่ย FD ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่174นะครับถ้ากดยาเร่งแล้วแล้วก็กดคอนเซนเทรชันแล้วเนี่ยน่าจะได้สักประมาณ178 179นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าทัน FPD ประมาณ178 179เนี่ยมันจะติดรัวแค่ไหนนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าของ FPD ปกติแล้วอ่ะยิ่งตีเร็วยิ่งติดดีเพราะว่าโอกาสออกมันจะง่ายขึ้นนะครับผมแต่ถ้าตีช้าๆเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับพวกของออโต้สเปลเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องเลือกไปเป็นของชิ้นอื่นแทนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสถานที่จริงกันเลยดีกว่านะครับผมว่าใช้แล้วเนี่ยจะติดคุ้มค่าไหมนะฮะอ่ะเรามาเทสกันที่พีระมิดชั้น3นะครับผมเดี๋ยวกดจะเร่งก่อนอ่ะกดจะเร่งปุ๊บกด improve consent นะครับผม FD อยู่ที่179นะฮะก็ของก็ตามสภาพนะครับผมไม่ได้มีของบวก FD เท่าไหร่นะครับผมก็ได้ประมาณนี้แหละ179นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ากอริลลาจะติดแค่ไหนนะครับยิงไปยิงไปป๊าปึ๊บป๊าปั๊บยิงปกติอยู่ประมาณ400นะฮะนกนี่ลัก36นะครับผมโอกาสออก 12% นะฮะยังครับยังเงียบอยู่นะฮะยังไม่มีสิ่งใดปรากฏนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับผมเห็นปะติดมาปุ๊บ20วินะครับผมมีเวลา20วินะครับผมในการใช้มันอย่างคุ้มค่านะฮะจิกเข้าไปผมโอ้โหพอได้ลัก60เข้าไปนี่นกนี่จิกจิกรัวๆจิกจนร้องขอชีวิตแล้วกอริลลาเราก็หมดลงนะครับผม20วินะฮะคือมันต้องใช้ความต่อเนื่องนิดนึงอ่ะในการให้มันติดต่อเนื่องกันอ่ะนะครับเพราะว่าเราต้องยิงมันได้เรื่อยๆอ่ะถ้าแบบมีขาดช่วงเมื่อไหร่นี่เวลามันจะหายไปไงนะครับแล้วเขาก็ติดอีกหนึ่งรอบนะครับผมหลังจากห่างหายจากมอนตัวนั้นไปโอ้โหแล้วก็ติดคือมันจะติดมันก็ถี่เลยนะครับผมถ้ามันจะหายไปก็หายไปแบบโอ้โหตีมอน5ตัว10ตัวยังไม่โผล่ก็มีนะครับคือมันเป็นโอกาสติดไงอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรายิงเร็วพอนะครับผมมันก็จะติดถี่นะอย่างนี้เดินมาไม่ถึง39เลยครับผมมอนตัวใหม่ก็ติดอีกแล้วนะฮะดังนั้นผมว่าถ้าใช้หมวกอันนี้แนะนำว่าต้องไปอยู่ที่ที่มอนเยอะๆอ่ะให้เราได้ยิงต่อเวลาไม่มีช่วงเว้นว่างอ่ะแล้วมันจะใช้ถี่ขึ้นนะครับผมเพราะว่าถ้ามันมีจังหวะเว้นว่างเมื่อไหร่เนี่ยแบบมอนขาดช่วงเนี่ยเราก็จะไม่ได้ตีนะครับผมแล้วโอกาสออกกอริลลาอีกครั้งนึงก็จะยากแล้วนะฮะคือยิ่งได้ตีบ่อยยิ่งดีไอ้ของพวกนี้ของตัวสเปลทุกอย่างนะครับนี่ฮะมอนตัวเดียวถ้าแบบขอแค่ได้ยิงนานๆเนี่ยมันก็ติดนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าโอกาสติดของหมวกอันนี้นะครับผมจากที่ดูสคริปต์ในเว็บเนี่ยมันอยู่ที่ 3% นะครับผมและถ้าเอจิเกิน80ขึ้นมาเนี่ยเอจิ80นี่คือนับเอจิตัวหน้านะต้องเอจิตัวหน้านะครับผมเกิน80ขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่มอีก1เปอร์เป็น4เปอร์นะครับผมซึ่ง3เปอร์ 4% เนี่ยถ้าเทียบความสามารถก็จะประมาณการ์ดฮุกแดงหรือว่าโอบอลอนของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งการ์ดฮุกแดงเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างติดบ่อยอย่างที่บอกไปว่าของเพิ่มออโต้สเปลทุกอย่างอ่ะมันต้องตีเร็วๆตีช้าๆเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการใช้งานเลยนะครับผมใครที่แบบยังไม่ถึง178 179เลยนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะ
ของผม179นี่ก็ยังถือว่าค่อนข้างยิงช้าอยู่เลยนะครับผมอ่ะคือถ้ามันติดก็เพลินอ่ะนะครับผมยิงหันนกติดยิ่งเพลินเลยนะครับผมเพราะว่าโอกาสของนกออกนะครับผมก็คือ3ลักนกออก 1% นะครับอันนี้ถ้ามันติดปุ๊บกลายเป็นลัก66นะครับผมก็คือนกออก 23% นะครับก็เรียกได้ว่ายิง5ครั้งมันต้องติดครั้งนึงอ่ะนะครับสำหรับนกออกของเรานะฮะอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาแอทซินมาให้ดูแล้วกันนะครับพอแอทซินผมเนี่ยไอจิยังไม่ถึง80นะครับผมจะได้ดูว่าไอที่หายไป1เปอร์มันติดน้อยติดมากแค่ไหนนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองกับแอทซินกันนะครับผมแอทซินตัวนี้เป็นสายผสมนะครับผมก็ FPDถ้ากดยาเขียวแล้วก็อยู่ที่180นะฮะนี่ครับฟันไปนะครับผมคือผมไม่แน่ใจว่าไอ้การตีมือซ้ายมือขวาเนี่ยมันนับเป็นการตี2ครั้งด้วยไหมนะครับผมถ้ามันนับ2ครั้งได้เนี่ยรู้สึกโอกาสติดมันน่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะกอเรียติดแล้วนะครับนี่ครับพอกอเรียติดปุ๊บแอทแทคเราจะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็คีเลทเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกนะฮะโอ้โหกลายเป็นเลขเหลืองรัวๆเลยตอนนี้นะฮะตอนแรกๆขาวล้วนนะครับตอนนี้เริ่มมีเหลืองแล้วนะฮะติดอีกแล้วนะครับผมก็เว้นช่วงค่อนข้างนานนะครับผมเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณการตีมอนของแอสซัสซินเนี่ยมันน้อยกว่าฮันเตอร์นะครับผมเพราะฮันเตอร์เนี่ยคือมันเห็นตัวปุ๊บมันยืนยิงจากระยะไกลได้เลยไงแต่สำหรับแอสซัสซินเนี่ยมันต้องรอมอนเข้ามาหาตัวก่อนหรือไม่ก็เดินให้เราไปหามอนก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันจะมีเว้นช่วงค่อนข้างเยอะกว่าสายตีไกลนะแต่ถามว่าติดดีไหมมันก็ติดดีนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกับเอจิ80เท่าไหร่นะครับผมเพราะมันห่างแค่1เปอร์ไงนะครับมันก็เรียกว่าน้อยอยู่ดีนะครับ1เปอร์เนี่ยนะฮะดังนั้นถ้าเราได้ตีมอนเรื่อยๆมันก็ติดได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ายิ่ง FD สูงยิ่งติดง่ายนะฮะสำหรับของตัวสเปลนะครับผมมาถึงข้อดีข้อเสียของหมวกเลิฟและบิทฮูดอันนี้นะครับผมข้อดีอย่างแรกเลยก็คือถ้าติดกอเรียเนี่ยเราจะได้ลักเพิ่มขึ้น30นะครับผมซึ่งบางสายอย่างเช่นฮันสายนกแอทซินสายคีหรือว่านายสายคีเนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับค่าลักที่เพิ่มขึ้นมา30หน่วยเนี่ยมันจะไปเพิ่มค่าคริติคอลเรทนะครับ3ลักได้1คริติคอลเรทนะครับยังไม่พอนะครับ3ลักก็ได้1แอทแทคด้วยเช่นกันนะครับหมายความว่าถ้าติดกอเรียขึ้นมาเนี่ยแอทแทคเราจะเพิ่มขึ้น10หน่วยคริติคอลเรทเพิ่มขึ้น10หน่วยนะครับผมและค่าฮิตก็เพิ่มขึ้นอีก10หน่วยด้วยเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าถ้าติดกอเรียปุ๊บเราได้เพิ่ม3ค่าเลยครับผมคริติคอลเรทค่าแอทแทคแล้วก็ฮิตเรทนะครับผมแล้วก็ยังมีพวกฮันนกอย่างเงี้ยฮันนกก็3ลัก3ลักจะติดนกออกได้ 1% เหมือนกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะกับพวกสายคีอะไรพวกนี้จริงๆสายตีก็ใช้ได้ครับผมติดกอเรียปุ๊บได้แท็กเพิ่มก็คุ้มอยู่ดีนะครับผมมาถึงข้อเสียนะครับผมข้อเสียอย่างแรกคือคุณต้องตีเร็วนะครับผมถ้าคุณตีไม่เร็วไม่แนะนำให้ไปใช้หมวกนี้นะครับไปใช้หมวกอื่นเถอะนะครับข้อที่2คือหมวกนี้มันกินไป3ช่องเลยนะครับผมส่วนบนส่วนกลางแล้วก็ส่วนล่างของเฮดเกียร์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีหมวกอะไรในอนาคตมาเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้หมวกอื่นนะครับผมแต่ก็ยังดีนะครับที่มันยังให้สล็อตมา1สล็อตนะครับผมเผื่อไปใส่การ์ดอะไรได้นะครับโอเคมาถามถึงความคุ้มค่านะครับผมก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะใช้กับสายเฉพาะทางมากๆนะผมตามเงื่อนไขของมันเลยครับต้องเป็นสายที่ตีเร็วต้องเป็นสายที่ใช้ค่าลักนะครับผมดังนั้นมันก็จะมีอยู่แค่3สายที่นิยมใช้กันแหละไนคิแอดคิแล้วก็ฮันนกนะครับผม3สายนี้นะครับเพราะสายอื่นเนี่ยไปใส่หมวกเพิ่มไอแท็กตรงๆน่าจะดีกว่านะครับโดยรวมนะครับผมก็เหมาะกับคนที่เป็นสายโซโล่นะครับผมไม่ได้พกพีทไปตามที่ต่างๆนะผมเราก็จะมีกอเรียส่วนตัวนะครับแล้วเวลาติดกอเรียเนี่ยก็จะได้ไอแท็กได้คีเลทเพิ่มก็จะสบายขึ้นด้วยนะฮะส่วนเรื่องการติดบ่อยไม่บ่อยเนี่ยอยู่ที่ FPD ของคุณนะครับผมยิ่ง FPD เร็วยิ่งติดง่ายนะครับของพวกนี้นะครับถ้าใครเคยจำได้นะครับสมัย FPD 190แล้วเราใส่ฮุกแดงอ่ะมันติดรัวมากๆนะครับผมซึ่งก็อาจจะนานหน่อยกว่าจะเซิร์ฟนี้จะทำ FPD 190ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นของเรียกได้ว่ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าใครมีกำลังทรัพย์จะซื้อไว้ก็ไม่ว่ากันนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Conway ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ